สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพันวัฒน์ในคลิปนี้จะไปพูดถึง BG ปทุมนี่แหละทีมใหญ่ของจริงนะครับโชว์ความแข็งแกร่งให้เห็นและคู่ควรกับการถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกจริงๆสำหรับ BG ปทุมนะครับที่ผ่านมา2นัดในฟุตบอลไทยลีก2021เนี่ยพวกเขาเก็บได้4คะแนนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดก็ตามนะครับแต่ถ้าไปดูรายละเอียดในเกมจริงๆคุณจะพูดเลยว่า BG ทีมนี้แหละทีมใหญ่ของจริงนะครับคือก่อนฤดูกาลจะเริ่มเนี่ย BG พวกเขาต้องเสียทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางตัวหลักออกจากทีมไปหลังจากไม่สามารถขยายสัญญาได้แล้วก็หมดสิทธิ์ใช้งานอังเดสตุนเยสนะครับแนวรับจอมแกร่งอีก2เดือนหลังจากเจอการบาดเจ็บเล่นงานในตอนฝึกซ้อมนะครับขณะที่เกมแรกที่เจอกับฉลามชนชลบุรี FC เนี่ย BG ก็ต้องมาเสียวิกเตอร์คาร์โดโซและชาตรีฉิมทะเลนะครับ2กองหลังตัวหลักที่เจ็บในระหว่างเกมอีกแถมนัดเจอชลบุรีเนี่ยต้องเหมือนละ10คนแถมโดนจุดโทษแต่ถ้าว่า BG นะครับก็เอาตัวรอดเก็บ1แต้มกลับบ้านได้สำเร็จขณะที่เกมที่2ที่เจอกับราชบุรีเนี่ยก็ต้องพบกับข่าวร้ายก่อนเกมนะครับเมื่อดิโอโก้หรือซานโตแนวรุกความหวังสูงสุดลงไม่ได้หลังร่างกายไม่สมบูรณ์สารัตน์อยู่เย็นก็ติดโทษแบนคือพูดตามตรงนะครับเกมเจอกับราชบุรีเนี่ย BG ขาดนักเตะตัวหลักไปเกือบ11คนด้วยซ้ำแต่ทว่าพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไปแบบนิ่มๆ2ประตูต่อ0นะครับจากการทำประตูของธีรศิลป์แดงดาและเจนลบสำเภาดีครับโดยเกมนี้บรรดานักเตะที่เสริมมาใหม่ของ BG หรือนักเตะดาวรุ่งของทีมเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะอภิสิทธิ์โสราดาครับที่เปิดบอลได้โคตรแม่นจริงๆเท้าซ้ายของเขาเนี่ยอย่างกับธีรธรบุญมาทันนะครับขณะที่จักรพันธ์ไพสุวรรณที่ดึงมาจากสมุทรปราการซิตี้2เกมของเขากับ BG ก็คุมแนวรับได้อย่างดีนะครับออกบอลก็ดีแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างมีสมาธิด้านแนวรุก BG ที่ใช้นักเตะไทยล้วนนำมาโดยพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาและเจนลบสำเภาดีรวมไปถึงมิกกี้ปฐมพลประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะครับการที่เห็นเจนลบกับธีรศิลป์แดงดาเล่นพร้อมกันเนี่ยและยิงประตูได้มันแสดงให้เห็นว่ากองหน้าชาวไทยก็มีดีเหมือนกันในฟุตบอลไทยลีกไม่แพ้นักเตะต่างชาติครับขณะที่แดนกลางของ BG ไม่มีทั้งทิติพันธ์สารัตน์ที่เป็นตัวหลักจากปีที่แล้วเนี่ยแต่ยังมีฉัตรมงคลทองคีรีที่เสริมมาใหม่ก็ขึ้นมาทดแทนได้เลยนะครับพร้อมกับชาววัฒน์วีรชาติก็ยกระดับฝีเท้าจนมาเป็นตัวหลักของทีมได้ยอมรับเลยนะครับว่า BG เนี่ยเป็นทีมที่มีทรัพยากรให้เลือกใช้งานเยอะจริงๆลองคิดดูนะครับถ้าทีมอื่นเจอปัญหาแบบ BG แนวรับกองกลางกองหน้าตัวหลักไม่อยู่อาจจะเป๋ก็ได้แต่ถ้าว่า BG เนี่ยแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆนะครับต้องชมระบบการเล่นของทีมที่สานต่อมาตั้งแต่ยุคโค้ดโอ่งจนถึงวิทมาก็สามารถต่อยอดกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ไม่ว่าใครจะลงมาเล่นก็เล่นได้ดีทั้งนั้นนะครับและอย่างที่ชื่นชมก็คือการเสริมทัพของ BG ที่เน้นผู้เล่นคุณภาพเข้ามาสู่ทีมนะครับนักเตะที่มาใหม่เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยทุกคนทำให้ BG ในตอนนี้เนี่ยผ่านช่วงวิกฤตสุดๆเอาตัวรอดใน2เกมแรกของไทยลีกปีนี้ด้วยการที่ไม่แพ้เลยสักนัดซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกอย่างของ BG น่าจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกจากนั้นพวกเขาจะมีเวลาพักอีกพอสมควรเพราะกลับมาเมืองไทยต้องกักตัวกว่าจะเล่นฟุตบอลไทยลีกนัดต่อไปเนี่ยเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นนักเตะตัวหลักๆของ BG ก็น่าจะฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาช่วยทีมได้นะครับแต่พูดตามตรงการป้องกันแชมป์ฟุตบอลไทยลีกปีนี้ของ BG บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับพวกเขานะครับจริงอยู่ที่พวกเขาจะเอาตัวรอดในช่วง2เกมแรกได้แต่ถ้าว่าไทยลีกปีนี้เนี่ยมีหลายทีมที่พร้อมมาแย่งแชมป์กับ BGเพราะฉะนั้น BG ก็ต้องยกระดับทีมต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าจาก2เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่า BG นี่แหละทีมใหญ่ของจริงเพราะผู้เล่นสามารถทดแทนกันได้แบบสบายๆนี่เรายังไม่ค่อยเห็นพวกชิชนกเควินอิงเกรโซศิโรชทองที่เสริมมาใหม่ลงมาแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักเตะเหล่านี้ได้มีเวลาปรับตัวกับทีมได้เยอะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกำลังหลักให้กับ BG ในอนาคตนะครับโอ้โหขุมกำลังพวกเขานี่แน่นสุดๆถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วย
จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยในแบบฉบับวัยรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขณะที่แฟน BG ก็คิดอย่างยังไงกับทีมในปีนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับวันนี้บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพันุวัฒน์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ